ฟาทานิกาบิวตี้มีอะไรเด็ดบ้างจะปังหรือพังเชิญติดตามชมคลิปนี้เลยค่ะค่ะทุกคนกับพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องสำอางแบรนด์วาทานิกาบิวตี้กันนะคะเพื่อนๆต้องบอกเลยว่ากรี๊ดมากคลิปนี้คือถือเป็นคลิปที่ทำไวอะไรไวมากๆนะคะคือเราไปงานเปิดตัวแบรนด์เขามาเมื่อวานแล้ววันนี้เราได้ของมานะคะเราก็เลยตัดสินใจทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะคลิปนี้จะเป็น first impression ของเราในแต่ละโปรดักต์ด้วยนะคะเพื่อนๆต้องเล่าก่อนว่าทางเราเนี่ยก็คือค่อนข้างเป็นแฟนเกิร์ลพี่แพรวาทานิกามากๆนะคะเราติดตามพี่แพรมานานมากแบบมากๆจริงก่อนที่พี่แพรเขาจะทำเรียลลิตี้โชว์อีกนะคะเพื่อน This is Bee ปทานิกานะคะเราเป็นคนชอบผู้หญิงเก่งแล้วก็พี่แพรเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เก่งเป็นแบบบอสเลดี้แล้วเราก็รู้สึกแบบ appreciate เขามากๆเลยนะคะแล้วพอเขาออกเป็นวาทานิกาบิวตี้มาเนี่ยเราก็ยิ่งตามเข้าไปใหญ่นะคะคืออยากรู้มากแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังว่าโปรดักต์ของพี่แพรเนี่ยจะต้องปังมากๆแน่ๆเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตาดานี่เลยนะคะนี่คือเป็นแบบ press kit ที่ได้มาจากงานอีเวนท์ที่ไปมาเมื่อวานนะคะเปิดให้ดูกันนะคะตาดานี่เลยค่ะทั้งหมดของวาทานิกาบิวตี้นะคะอยู่ในนี้แล้วเท่าที่ดูนะคะเขาจะมีทั้งหมด3โปรดักต์เด่นๆด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะลักษณะแบบนี้เลยก็คือเป็นลิปแมตต์นะคะเพื่อนส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นลิปที่เป็นดูโอนะคะคือด้านนึงเนี่ยเป็นลิปสติกแมตต์แบบนี้นะคะส่วนอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นกลอสนะคะส่วนอย่างสุดท้ายแท่งเรียวๆยาวๆนี้นะคะคือลิปไพรเมอร์นะคะเรามาลองไปทีละอย่างเลยนะคะเราขอเริ่มจากลิปไพรเมอร์กันก่อนละกันนะคะตัวนี้เนี่ยเราอ่านไปด้วยนะคะเพื่อนเพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างใหม่มากกับโปรดักต์ของเขานะคะคือเขาบอกว่าเป็นลิปไพรเมอร์ที่ช่วยให้ทาแล้วเนี่ยปากเราจะไม่ตกร่องนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทำให้ตัวริมฝีปากเนี่ยมีความเนียนเรียบมากขึ้นลิปจะดูนุ่มนะคะเบาสบายแล้วก็ทำให้ลิปสติกที่เราทาต่อไปเนี่ยติดทนนานมากกว่า8ชั่วโมงวันนี้จะสวอทให้ทุกสีเราก็จะเริ่มจากการทาลิปไพรเมอร์กันก่อนเลยนะคะน่าใช้มากคือเขาจะไม่เชิงว่าเป็นแบบว่าลิปกลอสหรืออะไรนะคะคือเป็นฟิลลิปบาล์มมากกว่านะคะแต่ว่าก็จะไม่แบบไม่ฉ่ำหรือว่าไม่ชุ่มชื้นเกินไปคือชุ่มชื้นพอดีฟิลลิ่งหลังจากที่ทาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยถึงความแบบเนียนนุ่มของริมฝีปากนะแล้วปากมันจะดูแบบไม่มีร่องอ่ะโอเคอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทาลิปกันดีกว่าเราจะขอเริ่มที่ลิปจิ้มจุ่มกันก่อนเลยนะคะหรือว่ารุ่นลิควิดนั่นเองสำหรับตัวลิควิดแมตต์นะคะชื่อเต็มเขาคือ The Liquid Matte Lipstick Lip Trip นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าเขาฟอร์มูลเลตมาให้มันเป็นแบบลิปแมตต์ที่ทาไปแล้วเราจะรู้สึกเบาสบายริมฝีปากนะคะแล้วก็เน้นเลยก็คือติดทนนานถึง8ชั่วโมงสีนะคะเราขอขึ้นสวอทให้ดูเลยตรงนี้นะคะเขามาด้วยกันทั้งหมด8เฉดสีนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่แพรเขาก็ค่อยๆ represent แต่ละสีนะคะอธิบายแต่ละสีถึงที่มาให้เราฟังนะคะแล้วพี่แพรจะขึ้นรูปไปด้วยเราเห็นเลยว่าพี่แพรเขาใช้ลิปสติกของเขาในแทบจะทุกโอกาสเลยนะคะรูปที่เราลง IG อ่ะสังเกตดีๆนะคะลิปสติกสีสวยๆอ่ะเป็นลิปสติกที่มาจากแบรนด์วาทานิกาบิวตี้หมดเลยแต่ละสีเนี่ยก็มีที่มานะคะเป็นเรื่องราวของนางหมดเลยนะคะเราจะมาเริ่มตั้งแต่สีแรกเลยนะคะอันนี้คือเบอร์57 Cold Hearted นะคะพูดทิชไม่ได้แบบพี่แพรนะคะเอาแบบเบสิกแล้วกันนะคะก็คือ Cold Hearted นั่นเองนะคะมันเป็นสีนูทุกคนสวยมากเราประทับใจเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ตรงนี้ด้วยนะคะคือเป็นหัวแปรงที่แบบโค้งไปกับรูปริมฝีปากได้ดีมากโหนี่คือนูดน้ำตาลนะคะที่ค่อนข้างสวยมาก
สวยเลยคลาสซี่มากนะคะสีนี้เนื้อลิปสติกนะคะจากที่ปาดไปแล้วเนี่ยเวลาปาดเนื้อค่อนข้างเบาแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราลบไปหลายชั้นนิดนึงเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกถึงความแบบว่าหนาขึ้นมานิดหน่อยอาจจะไม่จำเป็นต้องลงหลายชั้นนะคะแต่ว่าความแมตต์เนี่ยก็คือแมตต์แมตต์ดิต่อไปนะคะสี55 addictive spell สีนี้ก็ยังคงอยู่ในนูดอมชมพูนะคะนะคะ53สีโบค่ะสีนี้จะออกโทนส้มนะคะดูสดใสมากเลยนะคะเบอร์54สีอันโทเนตสีนี้จะออกชมพูนุ่นๆอมม่วงหน่อยนะคะสีนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยทาโทนประมาณนี้แต่ว่าพอทามาแล้วเฮ้ยมันก็สวยไปแบบสีต่อไปนะคะ56 Bad Angel ค่ะสีนี้จะออกโทนชมพูนะคะซึ่งมีความสดใสขึ้นมาไม่ใช่โทนนูดละนะคะเบอร์50 Curse at the first bite สีนี้จะเริ่มออกโทนแดงแล้วนะคะเขาจะเป็นแดงอมส้มค่ะต่อไปนะคะเบอร์52 Bow to me ค่ะอันนี้ก็คือจะออกแดงแดงแดงแบบแดงเลือดนกเลยนะคะ You've been staring since I came inHonestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell, baby, baby, I have thick skin. Yeah. ต่อไปนะคะเบอร์51สีแอนค่ะอันนี้จะเป็นสีแดงเข้มสุดเลยนะคะในคอลเลคชั่นนี้ Crystal clear that your head over heels, but don't come any closer, my dear. 'Cause when I get mad, I cannot control what might happen. You think you can.นั่นแหละค่ะทุกคนกับ Liquid Lipstick ทั้ง8เฉดสีนะคะก็ทาให้ดูครบหมดแล้วนะคะเพื่อนเอาจริงๆนะเราว่าเราชอบเนื้อนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยคือเขาแนบเนียนไปกับริมฝีปากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความติดทนมากๆดูดิไม่มีอะไรติดออกมาเลยเห็นปะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะต้องสองอันนี้คือมันแนบเนียนไปเลยแบบแห้งไปเลยนะคะแต่ปากเราก็ยังคงดูมีความแบบว่าสวยอยู่แบบยังไม่ตกร่องนะคะทีนี้สำหรับสีที่เรารู้สึกว่าอยากโหวตเป็นสีที่เราชอบมากที่สุดนะคะสีแรกเลยขอโหวตให้ Bow to me สวยมากเป็นแดงที่แบบจริงๆแดงนี้เราก็ชอบนะคะแต่รู้สึกว่าก่ำไปนิดนึงถ้าแดงที่แบบว่าทำให้เราเฉิดฉายมากๆเนี่ยต้อง Bow to me เลยนะคะเพราะว่าทำให้หน้าผ่องสุดๆไปเลยสีต่อไปที่รู้สึกว่าทาได้ตลอดนะคะก็คือสี Bad Angel เป็นสีชมพูที่ชื่อเขาดูแบดแต่ว่าพอถากมาแล้วเราดูอ่อนหวานดูละมุนมากนะคะแล้วก็ไม่ป่วยเลยน่ารักมากสีนี้ส่วนสีที่เราจะโหวตนะคะสีสุดท้ายก็คือสีนูดซึ่งอันนี้เป็นสีแรกที่ทาแล้วรู้สึกว้าวเลยนั่นก็คือสี Cold Hearted นะคะอันนี้ดีมากเป็นนูดน้ำตาลแล้วเราเป็นคนชอบนูดน้ำตาลอยู่แล้วพอมาเจอลิปแมตต์ที่ทำนูดน้ำตาลออกมาแล้วแบบเฮ้ยสวยมากไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปพอดีสุดๆนะคะ Cold Hearted ต้องให้ค่ะเรามาต่อกันที่
ลิปที่มี2ด้านเป็นลิปดูโอกันบ้างนะคะกับ The Ultimate Glam Hero Lipstick นะคะลิปสติกนี้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยลิปแมตนะคะลิปสติกแมต1ด้านนะคะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นลิปกลอสนะคะซึ่งเป็นชิมเมอร์แบบสีสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสวอตกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คือขอขึ้นสวอตที่แขนให้ดูก่อนเลยนะคะสีครบมากนูดน้ำตาลนูดชมพูนะคะแล้วก็โทนแดงมาเริ่มที่ปากกันค่ะสีแรกนะคะ01 Very Botanica Very พี่แพรมาดูกันจะเป็นยังไงนะคะลิปเนื้อแมตต์เนื้อสวยมากอยากจะบอกว่าลิปเนื้อสวยมากนะคะแล้วก็ลื่นปากมากเป็นแมตต์ที่สวยจริงๆนะคะทีนี้เรามาลองท็อปด้วยกลอสกันบ้างนะคะกลอสจัดว่าเนื้อไม่เหนียวคือไม่เหนียวเลยนะคะทาแล้วก็แบบว่ามีความเย็นๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทำให้ปากแบบดูเจอมากเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมสีถึงเรียกว่า Very Botanica นะคะเพราะทาไปแล้วก็รู้สึกได้เลยถึงความเป็นพี่แพรคือมันแบบมันเป็นสีที่ sophisticated มากๆมันคลาสสิกสุดๆเลยอะนูดน้ำตาลที่เราชอบอีกแล้วนะคะอันนี้สวยค่ะให้เลยสวยมากต่อไป02นะคะ As You Wish สีนี้จะออกมีความนูดชมพูนะคะสวยสีสุดท้ายนะคะ03 Crimson Peak สีนี้ออกโทนแดงนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเราชอบตัว Hero Lipstick มากๆเลยนะคะถ้าเป็นสี favorite ของเราจะต้องเป็น01แน่นอน Very Botanica นะคะนูดน้ำตาลที่มันใช่มากมันสวย sophisticated สวยมากๆแล้วเนื้อลิปสติกรุ่นนี้คือเอาจริงจากใจนะเราว่าเราชอบลิปสติกเนื้อแมตต์แบบนี้มากกว่ารุ่นลิควิดนะคะเพราะสำหรับเรารู้สึกว่ารุ่นลิควิดเนี่ยมันจะมีความแบบว่าแมตต์แบบแห้งไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นลิปสติกแบบนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถึงมันจะแมตต์เรียบเนียนนะคะแต่ว่าจะไม่แห้งเกินไปถ้าเกิดว่าให้เป็นแบบ favorite ของรุ่นเนี่ยเราขอยกให้รุ่น Hero Lipstick นะคะเป็นลิปสติกรุ่นที่เราชอบมากที่สุดประมาณนี้เลยนะคะก็หุยรสจริงนะคะตั้งแต่ลองมาแล้วเนี่ยรู้ได้เลยว่าตั้งแต่แพ็คเกจเนื้อสัมผัสอะไรต่างๆนะคะรู้เลยว่าพี่แพรเขาตั้งใจทำมากๆเนื้อสัมผัสดีนะคะสีก็คือทุกสีมีเรื่องราวหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทาแล้วสวยแทบทุกสีเลยนะคะเพื่อนๆมีไม่กี่สีที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจว่าจะรอดไหมนะคะถ้าเกิดดูจากภายนอกแต่พอลองเข้าจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆสีนี้ฉันทาไปฉันก็สวยนะคือสวยแทบจะทุกสีเลยอะเอาเป็นว่าสำหรับ Botanica Beauty นะคะสำหรับเราให้ผ่านเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะมีหลายสีเลยที่เราเลือกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะตบมือค่ะทำดีมากเลยนะคะโอเคก็เอาเป็นว่า Botanica Beauty นะคะก็มีวางขายเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ Lazada นะคะหรือว่าร้าน BFF BKK นะคะซึ่งร้านเขาก็มีหน้าร้านหลายสาขาเลยนะคะลองเข้าไปดูกันได้เนาะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยได้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย